แต่จริงๆเนี่ยก็บรรยากาศดีมากสามารถเดินได้ทั้งวันไม่ไม่ลาแล้วไม่ได้อยากดีแต่เราก็ก่อนกลับก็อยากสัมผัสเห็นปะความเย็นของโลกก็เลยวันนี้ก็เลยแบบฟิลเบาๆแต่งตัวมาท้าทายความหนาวซะหน่อยแล้วก็หนาวลมมันแบบกระแทกอ่ะตอนเนี้ยใช่แต่ก็กลับกลับเนาะก็สักหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อลมยุโรปมันเป็นอย่างนี้นี่เองหนาวฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นคล้ายๆประเทศไทยคือใช้ภาษาเขาอย่างเดียวเลยตามถนนหนทางไม่ได้ตั้งใจให้เราอ่านออกด้วยชื่อถนนอย่างเงี้ยไม่สามารถเลยนะรูเจลาทัวร์เจลาทัวร์เวลาพอไหวนะเนี่ยเวลาตอนนี้เราจะไปหาชานมต้องมาตามราชานมที่ฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นไททีนะใช่ไหมอันนี้เซอร์ yes ไททีตามหาไททีเอารอดูคิดว่ามันไม่มีที่เนี่ยเนาะเขาบอกว่ามีต้องลองหน่อยแล้วกันไททีอย่าตอนนี้ก็มีแบบ challenge กับตัวเองก็คือไททีชาไททูชวนไอ้เนี่ยอย่าชวนตัวเองมาเดี๋ยวบอกว่าชอบไหนคนฝรั่งเศสเลยฝรั่งเศสไนซ์มากมากเลยทุกคนที่เดินผ่านก็จะมาช่วยเราไม่อยากมาช่วยกันนะเพราะว่าเขาไม่เป็นต่อเนาะเผื่อเขาชวนคุยแล้วเรามันช็อตเลยหรอใช่เขาบงชวนมาอุ๊ยคนนี้พูดภาษาฝรั่งเศสได้ชวนคุยหน่อยแล้วกันเราอุ้มเลยเราหนูก็เรียนอยู่นะหนูเรียนแบบพยายามเรียนให้ต่อเนื่องอยู่แต่ก็ยากอยู่ด้วยเวลาด้วยโซเชียลด้วยอะไรแต่ก็น่าสนใจเพราะแฟนคลับฝรั่งเศสก็ซัพพอร์ตใช่ใช่ถ้าเล่นได้ก็จะเรียนทุกภาษาโอ้โหเรายังมีเวลานะลูกเนาะภาษา4 5 6 7ก็ยังพร้อมอยู่ yes เอา20เอ๊ยยังแฮมมาทำจนเลินแบบมากอีกอย่างนึงของฝรั่งเศสเนี่ยจะบอกว่าแสงเขาขี้โกงมากเลยอะแต่ว่าจะบอกว่าบางวันก็ยมหลอมมืดสนิทเหมือนกับที่เรามามรสุมอะไรต่างๆใช่ใช่มันถาโถมมาเนาะลูกเนาะวันนี้เพิ่งแค่รู้สึกว่าแสงสวย ว่าแรงมากอุ้ยเหมือนขาหมูเลยอะพอแกทำซิกเนเจอร์ของอันนี้คืออะไรนะครับน้องเบคคริสตัลแบบโอ้คริสตัลเนื้อนี่น่าจะเป็นคาราเมลฟังโกช็อกโกแลตอ่ะกินเป็นแบบไส้ช็อกโกแลตที่ไม่รู้ช็อกโกแลตอยู่ก็ให้น้อยให้น้อยให้น้อยแต่ว่าชิ้นขนมปังใหญ่ใหญ่มากอร่อยบอกโอ้โหอร่อยบอกครับอย่างไรอะครับดนตรีเข้าคิมิโนโตะคิมิโนโตะริโกะになってしまえばきっと